Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักอย่าอุ้มบ่อยเดี๋ยวลูกติดมือจริงหรือมั่วมาฟังจากคลิปนี้กันค่ะคุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินใช่ไหมคะโบราณเขาว่าถ้าอุ้มเด็กมากเกินไปจะทำให้เด็กติดมือแทบจะวางกันไม่ได้เลยทีเดียวเราก็จะไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ด้วยแล้วแถมพอลูกโตขึ้นนิดนึงเขาก็จะไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองเรื่องนี้นะคะตามหลักพัฒนาการเด็กในยุคใหม่เนี่ยพบว่าการตอบสนองเด็กให้ตรงกับความต้องการพื้นฐานที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นอุ้มบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆเล่นแล้วก็คุยกับเขาบ่อยๆจะทำให้เขาเรียนรู้และมีพัฒนาการเร็วขึ้นค่ะรวมถึงยังเป็นการสร้างความผูกพันสร้างความไว้วางใจในตัวพ่อแม่ให้ลูกได้ด้วยนะคะเมื่อลูกมีความสุขและมีความมั่นใจในตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกก็จะอยากเล่นและค่อยๆแยกตัวออกจากพ่อแม่เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเขาอายุได้ 8-12 เดือนค่ะลูกจะเริ่มคลานออกไปเล่นห่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นและเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้เขาไม่แน่ใจในสถานการณ์รอบข้างลูกจะรีบคลานกลับมาหาพ่อแม่ทันทีและเมื่อถึงเวลาที่เขาอายุ1ปีลูกเดินได้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มออกห่างจากพ่อแม่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าทำไมลูกถึงติดมือหรือติดคุณพ่อคุณแม่มากเรามาฟังเหตุผล4ข้อนี้กันค่ะข้อแรกนะคะถือเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการในช่วงขวบปีแรกเขาจะติดคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะข้อที่2เด็กเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมั่นกลัวคุณพ่อคุณแม่จะหายไปโดยเฉพาะเวลาที่คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆในช่วงที่เขาอายุ8เดือนถึง2ปีเนี่ยนะคะช่วงนี้เขาจะไม่เชื่อมั่นมากเลยกลัวคุณพ่อคุณแม่จะหายไปค่ะเขาก็เลยติดพ่อแม่มากข้อที่3นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือลูกมากๆทุกอย่างทุกเรื่องเลยทำให้ลูกเนี่ยสบายไม่ช่วยเหลือตัวเองจะต้องพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาค่ะทำให้เขาติดพ่อแม่มากเหตุผลข้อที่4ก็คือการเลี้ยงดูที่มีการแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ที่ไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าเป็นการแสดงออกทางความรักที่ไม่ชัดเจนทำให้เด็กสับสนและไม่ไว้วางใจค่ะแต่ถ้าสังเกตแล้วนะคะลูกติดเรามากจนเกินไปจนกระทั่งงอแงร้องไห้เอาแต่ใจเรามีวิธีการแก้ไขดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและตอบสนองเขาให้ตรงกับความต้องการพื้นฐานแต่ไม่ใช่ว่ายอมไปทุกเรื่องไม่ใช่ยอมให้เขาทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะฝึกให้เด็กช่วยตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่เล็กๆเลยเช่นให้เขาถือขวดนมเองหยิบจับของเล่นคว้าของเล่นหรือหยิบของเล่นไปเล่นด้วยตัวเองนะคะข้อที่3ค่ะให้ความใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอและอยู่ใกล้ลูกเมื่อลูกต้องการพ่อแม่ทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขากลัวหรือเขาลังเลไม่แน่ใจอันนี้ละค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ใกล้ๆนะคะสำคัญมากอย่าทิ้งเขาไปไหนค่ะข้อที่4ค่ะสร้างบรรยากาศในบ้านให้ร่มรื่นสงบและก็สนุกสนานบรรยากาศที่เสียงดังเกินไปนะคะจะทำให้เด็กตกใจบ่อยๆค่ะอันนี้ไม่ดีเลยต้องระวังให้มากๆนะคะอุ้มลูกบ่อยๆด้วยความรักและก็ความเข้าใจพัฒนาการของเขานะคะขอบคุณที่มาจากคู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลพัฒนาเด็กพบกันใหม่คลิปหน้านะคะMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก